ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอร่างของเขาถูกแทงจนทะลุเลือดสาดกระจายออกมาแต่สิ่งที่แทงทะลุร่างกายไปนั้นไม่ใช่กระบี่ทว่ามันเป็นหอกอัศนีในพริบตานั้นเองคนผู้หนึ่งที่สวมหน้ากากก็ปรากฏตัวขึ้นมาด้านหลังของหลงเฉินช่วงลำตัวของคนผู้นั้นมีหอกอัศนีที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดเสียบคาอยู่หลงเฉินไม่หันไปมองข้างหลังมือของเขายังคงถือหอกอัศนีอยู่ในขณะที่เขากล่าววาจาออกมาอย่างเย็นชาต่อให้เจ้าผสานเป็นหนึ่งกับอากาศได้เจ้าก็ซ่อนตัวจากสัมผัสของข้าไม่ได้อยู่ดีศิลปะการสังหารของพวกเจ้าเมื่ออยู่ต่อหน้าข้ามันก็เป็นได้แค่ของเด็กเล่นเท่านั้นทันใดนั้นหอกอัศนีก็เกิดการสั่นไหวและในเสี้ยวลมหายใจต่อมาร่างของมือสังหารจากหอโลหิตสังหารก็ระเบิดออกอย่างรุนแรงมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเสียจนเขาไม่มีโอกาสได้ส่งเสียงหรือสั่งเสียข้อความใดๆเสียด้วยซ้ำหลังจากเก็บหอกกลับไปแล้วหลงเฉินก็มุ่งหน้าเดินต่อไปตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเหตุการณ์สิ้นสุดลงหลงเฉินไม่แม้แต่จะเหลียวมองหน้าคนผู้นั้นเลยตั้งแต่ที่หอโลหิตสังหารเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาจนถึงตอนนี้หลงเฉินก็จดจำไม่ได้อีกแล้วว่าคนเหล่านี้พยายามลอบสังหารเขาไปแล้วว่ากี่ครั้งในตอนนี้ไม่ว่ามือสังหารจากหอโลหิตสังหารจะเข้ามาตรงจุดไหนหรือเมื่อไรหลงเฉินก็สามารถสัมผัสและรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาได้ทั้งหมดแม้ว่ามือสังหารเหล่านี้จะสามารถซ่อนเร้นสภาวะพลังการเต้นของหัวใจลมหายใจและจิตสังหารได้แต่มันก็ยังหลบหลีกจากสัมผัสอันเฉียบคมของเคล็ดกยานวดาราไม่ได้อยู่ดีดังนั้นการที่พวกเขาคิดจะเข้ามาลอบสังหารหลงเฉินจึงเป็นเรื่องน่าขำอยู่ไม่น้อยนับตั้งแต่ปากทางเข้าหลงเฉินเดินทางผ่านมาเป็นระยะทางไกลกว่าหลายร้อยจ้างแล้วภายในถ้ำแห่งนี้ในที่สุดเขาก็มาถึงยังจุดที่มีแสงสว่างสาดส่องลงมาซึ่งเมื่อดูไปแล้วมันก็คล้ายกับโถงทางเดินขนาดเล็กห้องหนึ่งเพราะจากตรงจุดนี้จะมีทางเดินลึกเข้าไปภายในถ้ำซึ่งแยกออกไปอีก8ทางด้วยกันและบนผนังที่ด้านบนของแต่ละทางแยกนั้นถูกเขียนไว้ด้วยอักษรอมตะแต่หลงเฉินไม่รู้จักอักษรเหล่านั้นทว่าสิ่งที่หลงเฉินไม่คาดคิดก็คือทันทีที่เดินเข้ามาถึงเขาก็กลายเป็นจุดสนใจของทูตสวรรค์ฝ่ายอธรรมถึง6คนพวกเขาทั้ง6มีสภาวะพลังที่น่ากลัวและทั้ง6คนก็พุ่งเข้ามาล้อมตัวเขาเอาไว้ในทันทีหลงเฉินงั้นหรือหนึ่งในฝ่ายอธรรมเหล่านั้นกล่าวคนผู้นี้มีสภาพร่างกายที่ดูไม่ต่างจากซากศพเดินได้ตาของเขาลึกโหลลูกตาจมลึกลงไปในเบ้าร่างกายของเขาสู้ผอมเขาดูราวกับผีดิบที่เพิ่งคลานออกมาจากสุสานเลยก็มีปานในตอนนี้เองที่หลงเฉินตระหนักถึงเหตุผลที่ว่าเหตุใดมือสังหารจากหอโลหิตสังหารผู้นั้นถึงไม่เข้ามาในนี้อันที่จริงเขาเข้ามาแล้วแต่ทว่ากลับมองเห็นคนกลุ่มนี้เสียก่อนเขาจึงล่าถอยกลับไปหอโลหิตสังหารก็คล้ายกับหอคอยโอสถพวกเขาทำธุรกิจกับทั้งฝ่ายธรรมะและอธรรมฉะนั้นแล้วพวกเขาไม่ถือว่าเป็นพันธมิตรกับทั้งฝ่ายอธรรมและธรรมะและหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูกับคนจากทั้งสองฝ่ายคนผู้นั้นจึงรีบถอยกลับออกไปก่อนที่6คนนี้จะสังเกตเห็นและในตอนที่เขากำลังออกจากถ้ำนั้นเองที่เขาบังเอิญพบกับหลงเฉินที่กำลังเดินเข้ามาพอดีนับได้ว่ามือสังหารผู้นี้โชคร้ายเป็นอย่างยิ่งหลังจากหลบรอดจากหมาป่าที่หิวโหยทั้ง6มาได้แล้วเขากลับต้องมาถูกเสือร้ายฆ่าตายเจ้าไม่วิ่งหนีข้าหรือถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าเจ้าก็คือคนผู้นั้นคนที่เจ้าพวกนั้นเรียกว่าเสวียโย่หลงเฉินถามเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันอันมหาศาลจากชายที่เหมือนกับซากศพผู้นี้แค่สังหารเจ้าไม่ต้องถึงมือบุคคลระดับเสวียโย่หรอกวันนี้ข้าจะฝังเจ้าไว้ที่นี่เองจู่ๆชายที่เหมือนกับซากศพก็เอาไม้เท้าออกมามันดูคล้ายกับพวกไม้เท้าไว้ทุกตรงด้านบนมีเศษผ้าสีแดงผูกติดเอาไว้อยู่อย่างนับไม่ถ้วนทันทีที่ชายที่เหมือนกับซากศพผู้นั้นเอาอาวุธของตัวเองออกมาอักขระจำนวนมหาศาลก็ปะทุขึ้นมาราวกับภูเขาไฟระเบิดและท่ามกลางอักขระทั้งหมดก็มีอักขระที่แตกต่างกันถึง3ชนิดทูตสวรรค์ขั้น3หลงเฉินทอแววตาแตกตื่นเขาไม่คิดเลยว่าซากศพเดินได้เช่นนี้จะเป็นถึงทูตสวรรค์ขั้น3และสภาวะพลังของเขาก็ทรงพลังยิ่งกว่าสุยกวนจือเสียอีกตายไม้เท้าของชายที่เหมือนกับซากศพฟาดลงมาราวกับสายฟ้าหลงเฉินเปล่งเสียงเห่อออกมาครั้งหนึ่งก่อนจะชกหมัดสวนกลับไปเขาต้องการจะทดสอบพลังของคนผู้นี้ก่อนทว่าในทันทีที่หมัดของเขาปะทะเข้ากับไม้เท้าผ้าสีแดงที่ผูกไว้ด้านบนก็ยืดออกมาราวกับอสรพิษมันพุ่งเข้ามาพันรัดตัวหลงเฉินเอาไว้ปิดโอกาสไม่ให้เขาได้โต้ตอบฮ่าฮ่านี่น่าหรือคนที่อยู่ในรายชื่ออันดับหนึ่งของบุคคลที่ต้องกำจัดคนที่จะสั่นสะเทือนฝ่ายอธรรมเหอะก็แค่ขยะเท่านั้นตายซะเถอะชายที่เหมือนกับซากศพหัวเราะออกมาเสียงดังลั่นอาวุธของเขาเห็นได้ชัดว่าไม่ธรรมดามันคืออุปกรณ์ยอดวิชาระดับสูงและมันยังเป็นอาวุธที่ชั่วร้ายเป็นอย่างมากอีกด้วย
อาวุธประเภทนี้สามารถดูดซับวิญญาณเลือดและเนื้อของมนุษย์ที่ถูกสังหารได้สิ่งเหล่านั้นถูกหลอมเอาไว้ในเศษผ้าสีแดงที่ผูกไว้ด้านบนในเวลาปกติผ้าเหล่านี้ก็ดูเหมือนผ้าปกติธรรมดาทั่วไปทว่าเมื่อคนผู้นั้นได้ทำการโจมตีมันจะสามารถยืดหดเพื่อพุ่งเข้าพันรัดตัวของคู่ต่อสู้และบดขยี้พวกเขาจนตายได้ผ้าแต่ละชิ้นได้ดูดซับเลือดเนื้อและวิญญาณของคนไปนับไม่ถ้วนทำให้พวกมันทรงพลังอย่างเหลือเชื่อและมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะฉีกมันให้ขาดด้วยกำลังทางกายเมื่อมันเริ่มทำงานคู่ต่อสู้ก็จะถูกบดขยี้จนแหลกเละไปได้ไม่ยากในตอนที่ชายที่เหมือนกับซากสรรพคิดว่าเกือบจะฆ่าหลงเฉินได้นั้นผ้าที่พันอยู่รอบๆตัวหลงเฉินก็ระเบิดออกเผยให้เห็นร่างทั้งร่างของเขาที่กำลังถูกห่อหุ้มไว้ด้วยอัครธาตุอัศนีเกือบไปแล้วเป็นการโจมตีที่แปลกเสียจริงนี่เป็นครั้งแรกที่หลงเฉินเจอกับอาวุธที่แปลกประหลาดเช่นนี้ในทันทีที่ถูกผ้าพันรอบตัวเขาก็รีบไหลเวียนพลังอัศนีเพื่อปกป้องตัวเองไว้พลังอัศนีของหลงเฉินมีความได้เปรียบอย่างมากเมื่อเอามาใช้รับมือกับอาวุธที่ชั่วร้ายหลงเฉินอาศัยจังหวะที่อีกฝ่ายกำลังตกตะลึงอยู่นั้นทำการโจมตีในทันทีเขาสัดหมัดที่เต็มไปด้วยพลังอัศนีเข้าใส่ชายที่เหมือนกับซากศพผู้นั้นชายที่เหมือนกับซากศพรีบยกไม้เท้าขึ้นมาป้องกันไว้ผลที่เกิดขึ้นคือทั้งหลงเฉินและชายที่เหมือนกับซากศพกระเด็นถอยกลับไปคนละหลายก้าวหลงเฉินตกตะลึงขึ้นมาและในตอนที่เขาจะจู่โจมอีกครั้งยอดฝีมือฝ่ายอธรรมคนอื่นๆที่เหลือก็หายจากอาการตกตะลึงและเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยพวกเขาทั้ง5ล้วนเป็นทูตสวรรค์ขั้น2ที่มีพลังที่น่าหวาดกลัวทั้งสิ้นไม่ต้องบอกก็ทราบได้ว่าพวกเขาคิดจะทุ่มเทพลังทั้งหมดที่มีเพื่อปลิดชีวิตหลงเฉินให้ได้ณที่แห่งนี้ถอยไปเจ้านี่เป็นของข้าจู่ๆชายที่เหมือนกับซากศพก็พุ่งทะยานเข้ามาอัครนับไม่ทั่วโคจรรอบตัวของเขาราวกับคลื่นทะเลสภาวะพลังอันชั่วร้ายประตุขึ้นมาอย่างรุนแรงจนอากาศเกิดการสั่นสะเทือนพื้นถ้ำใต้เท้าของพวกเขาก็เริ่มสั่นไหวด้วยสิ่งที่น่าหวั่นเกรงที่สุดก็คือสภาวะพลังของเขาเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตายอัครรวมตัวกันจนก่อให้เกิดเป็นรูปมายาที่คล้ายกับภูเขาของกองซากศพและทะเลโลหิตต่อขึ้นที่ด้านหลังของคนผู้นั้นแรงแห่งอารมณ์ความโกรธแค้นและขุ่นเคืองใจอันแสนยุ่งเหยิงกึกก้องไปทั่วทั้งสวรรค์ภาพมายานั้นแสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังจะตายอย่างทุกทรมานอยู่ภายในนั้นพวกเขากำลังร่ำให้พวกเขากำลังวิงวอนพวกเขากำลังกรีดร้องอย่างเจ็บปวดทรมานพวกเขาเต็มไปด้วยความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่และหวาดกลัวต่อความตายพวกนั้นก็คือคนที่ถูกเจ้าสังหารอย่างนั้นหรือรังสีฆ่าฟันที่แรงกล้าปรากฏภายในแววตาของหลงเฉินถูกต้องพวกนี้ก็คือคนที่ฆ่าข้าด้วยมือของข้าเองและคนที่ตายด้วยมือข้าจะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสทุกคนนี้เป็นวิธีเดียวที่จะรวบรวมอารมณ์ความรู้สึกที่คับข้องใจของพวกเขาไว้ได้หือๆเจ้ารู้สึกได้ถึงความกลัวความโกรธความไร้พลังความกระหายของพวกเขาแล้วสินะหือๆใช่นี่เป็นอารมณ์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตายเจ้าเองก็จะได้เป็นหนึ่งในคนพวกนี้เร็วๆนี้แล้วความตายของเจ้าจะทำให้ข้าแข็งแกร่งขึ้นไปอีกชายที่เหมือนซากศพหัวเราะอย่างชั่วร้ายและตื่นเต้นเขาดูราวกับเป็นนักล่าที่กำลังจ้องมองเหยื่ออย่างหิวกระหายดีข้าต้องขอบคุณเจ้าจริงๆในอนาคตหากข้าพบเจอฝ่ายอธรรมข้าคงไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรแล้วในตอนที่ลงมือฆ่าพวกเขาวงแหวนแห่งเทพกายาสึกจตุดาราทั่วทั้งสวรรค์และผืนปฐพีสั่นสะเทือนถ้ำทั้งถ้ำเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงในขณะที่สภาวะพลังของหลงเฉินปะตุขึ้นมาอัคระอัศนีของเขาพุ่งทะลักทลายออกมาราวกับสายน้ำเมื่อเขาเริ่มการโจมตีอีกครั้งชายที่เหมือนซากศพใช้ไม้เท้าฟาดลงมาที่หลงเฉินทว่าครั้งนี้ผ้าสีแดงที่ผูกไว้บนนั้นถูกทำลายไปอย่างง่ายดายชายผู้นั้นถูกซัดจนร่างกระเด็นไปอัดกับผนังหักวัดในด้านของพละกำลังแล้วเมื่อหลงเฉินทุ่มพลังทั้งหมดชายที่เหมือนซากศพก็ไม่สามารถเทียบเขาได้ยอดฝีมือฝ่ายอธรรมอีก5คนที่เหลือทำการโจมตีทันทีที่เห็นสิทธิ์ร่วมสำนักตกเป็นรองตายหลงเฉินคำรามออกมาราวกับเสียงฟ้าร้องดาบอัศนีปรากฏขึ้นในมือของเขาเขาฟันลงไปที่ยอดฝีมือฝ่ายอธรรมทั้ง5อย่างไร้ประณีพลังและอัครอัศนีกระจัดกระจายไปทั่วอากาศพวกเขาทั้ง5คือทูตสวรรค์ขั้น2ทั้งหมดทว่าหลงเฉินไม่จำเป็นต้องหันกลับไปมองเลยแม้แต่น้อยเพราะการโจมตีครั้งนี้แตกต่างจากที่เขาใช้กับสี่สุดยอดผู้มีพรสวรรค์นี้ไม่เพียงแต่เป็นพลังลมปราณธาตุเท่านั้นแต่ยังอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารที่ไร้อนันต์อีกด้วยพวกเขาทั้ง5ถูกซัดจนกระเด็นออกไปและกระอักเลือดออกมาหลงเฉินได้แต่รอบทอดถอนใจหากเขามีกลืนโลหิตการโจมตีเมื่อสักครู่อย่างน้อยๆถ้าไม่ตายก็ต้องบาดเจ็บสาหัสจนลุกขึ้นมาสู้ไม่ได้อีกทันทีที่เขาส่ง5คนนั้นกระเด็นออกไปชายที่เหมือนซากศพก็พุ่งเข้ามาอีกครั้งพูดกลืนกินวิญญาณ
จู่ๆชายที่เหมือนซากศพก็อ้าปากกว้างลูกศรโลหิตพุ่งออกมาจากปากของเขาลูกศรโลหิตนั้นกระจายตัวออกเป็นหมอกโลหิต4กลุ่มก่อนที่พวกมันจะพุ่งเข้าล้อมหลงเฉินเอาไว้หมอกโลหิตทั้ง4นี้เหมือนกับพูดผีไม่มีผิดหลงเฉินรู้สึกหนาวเหน็บขึ้นมาในทันทีการโจมตีนี้ดูแล้วไม่ธรรมดาเป็นอย่างยิ่งหลงเฉินกำลังจะถอยหนีทว่าชายที่เหมือนซากศพก็ตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยียบประตูหมอกโลหิตทั้ง4ระเบิดกลายเป็นอัคระสีเลือดพร้อมกับพุ่งเข้าปกคลุมร่างกายของหลงเฉินหลงเฉินรีบไหลเวียนพลังอัศนีเพื่อทำลายอัคระเหล่านั้นและพยายามที่จะหนีอัคระสีเลือดสลายกลายเป็นควันสีดำเมื่อเผชิญหน้ากับพลังอัศนีของเขาแต่ยังมีบางส่วนที่สามารถทะลวงผ่านการป้องกันของพลังอัศนีและเข้าไปถึงตัวหลงเฉินได้หลงเฉินรู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาทันทีเขารู้ราวกับว่ามีก้อนน้ำแข็งจำนวนมากทะลวงเข้ามาในร่างของเขาและเมื่อน้ำแข็งเหล่านี้ละลายเขาก็รู้สึกราวกับมีกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนร้ายแรงกำลังแทรกซึมไปทั่วร่างของเขาหลงเฉินรู้สึกว่าร่างกายของเขาอ่อนพลังลงไปอย่างเห็นได้ชัดราวกับว่าเขาเพิ่งจะผ่านการต่อสู้อันแสนยาวนานมาและไม่มีพลังใดๆเหลืออยู่อีกแล้วฮ่าฮ่าฮ่าข้าขอดูหน่อยเถอะว่าตอนนี้เจ้าจะดิ้นรนเอาตัวรอดยังไงการโจมตีของข้าไม่ใช่การโจมตีธรรมดาแต่มันคือคำสาปแม้ว่าการใช้การโจมตีนี้จะทำให้ข้าสูญเสียคำสาปที่รวบรวมมาไปกว่า9ส่วนแต่ทว่าหากแลกกับชีวิตของเจ้าได้มันก็คุ้มค่าชายที่เหมือนกับซากศพหายใจหอบอย่างรุนแรงเห็นได้ชัดว่าวิชาพูดกลืนกินวิญญาณเป็นการโจมตีที่สิ้นเปลืองพลังอย่างยิ่งทว่ารอยยิ้มอันแสนชั่วร้ายก็ยังคงอยู่บนใบหน้าของเขาตายซะประตูคนผู้นั้นใช้ไม้เท้าของเขาฟัดลงไปที่หลงเฉินอีกครั้งเขาเล็งไปที่บริเวณเอวของหลงเฉินเพราะว่าเขาต้องการจะทำให้หลงเฉินเจ็บปวดทรมานจนไม่สามารถหนีรอดได้ก่อนที่จะฆ่าในตอนนั้นเองรอยยิ้มที่เยือกเย็นก็ปรากฏบนใบหน้าของหลงเฉินเขายอมรับว่าเสียท่าให้กับการโจมตีนี้โดยแท้แต่คู่ต่อสู้ผู้นี้คิดว่าจะสามารถฆ่าเขาได้ง่ายๆเช่นนี้จริงๆอย่างนั้นหรือคือจะโอหังมากเกินไปแล้วทันใดนั้นหลงเฉินก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาจะมายกมือยอมแพ้ตอนนี้ก็สายไปแล้วตายซะเถอะชายที่เหมือนซากศพมองหลงเฉินด้วยสายตาดูถูกเมื่อเห็นหลงเฉินยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมามังกรคู่พิฆาตสิ้นเสียงตะโกนของหลงเฉินเร่ยหลงและหัวหลงก็พุ่งตัวออกไปพวกมันขยายขนาดอย่างรวดเร็วขณะกำลังเอาตัวเข้าพันผสานกันความยิ่งใหญ่ของมังกรทั้งสองนั้นดูราวกับว่าจะทะลวงได้ทั้งสวรรค์และปฐพีการลงมือนี้ของหลงเฉินรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งชายที่เหมือนซากศพมั่นใจในคำสาปพูดกลืนกินวิญญาณของตัวเองมากและเขาก็คิดว่าหลงเฉินไม่มีพลังที่จะต่อต้านได้แล้วแต่ความมั่นใจนี้กลับกลายเป็นจุดจบของตัวเขาเองเมื่อถูกมังกรทั้งสองพุ่งทะลวงผ่านร่างก็ทำให้ร่างกายของเขาระเบิดออกทันทีทว่ามังกรคู่ก็ยังพุ่งต่อไปอีกพร้อมกับส่งเสียงคำรามเข้าใส่ฝ่ายอธรรมอีก5คนที่เหลือเรยหลงและหัวหลงมีขนาดที่ใหญ่โตมากเพียงแค่ลำตัวของพวกมันก็แทบจะเต็มถ้ำแห่งนี้เลยทีเดียวคนทั้ง5ไม่มีโอกาสที่จะหลบหนีได้เลยพวกเขาทำได้เพียงพยายามต้านมันไว้ด้วยพลังทั้งหมดที่มีร่างของพวกเขาทั้ง5ระเบิดในพริบตาแม้แต่ผนังของถ้ำที่แข็งแรงแห่งนี้ก็ยังถูกทำลายจนทำให้โถงทางเดินมีขนาดที่กว้างขึ้นในตอนนี้ชายที่เหมือนซากศพเหลือเพียงแค่ศีรษะเท่านั้นทันใดนั้นเองปีกอัคระคู่หนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงด้านหลังของศีรษะมันดูคล้ายกับปีกผีเสื้อศีรษะของชายที่เหมือนซากศพกำลังจะบินหนีไป คมดาบของหลงเฉินฟันลงไปตัดศีรษะมีปีกนั้นจนขาดกระจายเป็นสองส่วนทว่าร่างเงามายาสายหนึ่งก็พุ่งตัวออกไปนั่นก็คือวิญญาณของชายที่เหมือนซากศพหากเขาสามารถนำศีรษะของตัวเองออกไปได้เขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หลงเฉินได้ยินมาว่าทูตสวรรค์ขั้น3หากมีเวลาที่มากพอพวกเขาสามารถสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่ได้แม้จะเหลือเพียงแค่ศีรษะก็ตามแต่ตอนนี้ศีรษะของเขาถูกทำลายไปแล้วชายที่เหมือนซากศพทำได้เพียงเอาวิญญาณของตัวเองหนีไปวิญญาณของเขาสามารถอยู่รอดในโลกภายนอกได้เป็นเวลา12ชั่วยามก่อนที่จะสลายไปดังนั้นภายใน12ชั่วยามนี้เขาจะต้องหาร่างที่เหมาะสมในการสิงสู่เพื่อจะมีชีวิตอยู่ต่อไปจะไปไหนหลงเฉินสะบัดฝ่ามือลูกศรอัศนีพุ่งตรงเข้าใส่วิญญาณสายนั้นอย่างรวดเร็วท่านเสวี่ยวช่วยวิญญาณของชายที่เหมือนซากศพส่งเสียงขึ้นมาดังลั่นน่าเสียดายในตอนก่อนที่เขาจะกล่าวได้จบนั้นลูกศรอัศนีก็พุ่งทะลุวิญญาณของเขาไปเสียแล้วพลังอัศนีทำลายวิญญาณของเขาทั้งหมดวิญญาณของเขาระเบิดกลายเป็นอัคระอัคระเหล่านั้นปรากฏขึ้นมาชั่วพริบตาแล้วก็หายไปมันถูกดูดเข้าไปในมิติโกลาหลหลงเฉินรู้สึกลิงโลดขึ้นมาเพราะเขาได้ผลวิธีสวรรค์ขั้น3มาอีกผลแล้ว
ทว่าทันใดนั้นเองหัวใจของหลงเฉินก็แทบจะหยุดเต้นสัมผัสที่อันตรายอย่างแรงกล้าทำให้ขนบนหัวของเขาทั้งหมดตั้งชันเขารีบพุ่งตัวหลบออกไปทางด้านข้างโดยไม่ต้องคิดลำแสงสายหนึ่งพุ่งทะลุไหล่ของเขาไปเลือดสาดกระจายออกไปจำนวนไม่น้อยหลงเฉินกระเด็นไปชนผนังถ้ำและรีบหันไปยังทิศทางที่ลำแสงนั้นพุ่งมามีคนมากกว่า10คนเพิ่งจะมาถึงพวกเขาทั้งหมดเป็นคนของฝ่ายอธรรมคนที่อยู่ด้านหน้าสุดเป็นชายผมยาวหน้าตาหล่อเหลาเขาสวมใส่มงกุฎสีทองและชุดสีม่วงเขาใช้สายตาที่คมราวกับกระบี่จ้องมองมาที่หลงเฉินที่น่ากลัวที่สุดก็ดูจะเป็นดวงตาที่สามสีดำสนิทที่อยู่บนหน้าผากของเขาเมื่อได้มองดูมันก็ราวกับกำลังจ้องมองไปในห้วงอนทการอันไร้ที่สิ้นสุดและมันให้ความรู้สึกราวกับว่ามันจะสามารถกลืนกินได้แม้แต่สวรรค์สมแล้วที่เป็นหลงเฉินผู้ที่อยู่ในรายชื่ออันดับหนึ่งของบุคคลที่ต้องสังหารแม้จะอยู่ภายใต้คำสาปพูดกลืนกินวิญญาณเจ้าก็ยังสามารถสังหารฉีหลัวได้หลงเฉินแม้ว่าเราจะเป็นศัตรูกันแต่ข้าก็ขอชื่นชมเจ้าชายผู้นั้นกล่าวเนื่องจากพวกเขาเพิ่งจะเข้ามาจากทางเข้าแห่งเดียวของถ้ำนี้ฉะนั้นพวกเขาจึงขวางเส้นทางออกที่หลงเฉินเข้ามาก่อนหน้านี้ยอดฝีมือคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆชายผู้นั้นมองไปที่ซากศพและอาวุธที่พังทลายด้วยแววตาแตกตื่นแม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นแต่แค่ดูจากสภาพของถ้ำและบรรยากาศของวิถีสวรรค์ที่หลงเหลืออยู่ก็พอจะบอกคร่าวๆได้แล้วว่าเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงเพียงใดเจ้าคือเสวียโยหลงเฉินลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆและถามด้วยท่าทีนิ่งขรึมแต่แท้ที่จริงแล้วเขากำลังตื่นตระหนกถึงขีดสุดตั้งแต่ตอนที่ได้รับบาดเจ็บหลงเฉินก็ตรวจสอบอาการบาดเจ็บของตัวเองแล้วสิ่งที่น่ากลัวมากก็คือพลังที่โจมตีเขาเป็นเพียงพลังวายุที่ถูกส่งออกมาจากนิ้วของเสวียโยเท่านั้นมันเป็นการโจมตีที่ธรรมดาอย่างยิ่งทว่ากลับสามารถทะลวงผ่านร่างกายของเขาได้แม้ว่าร่างกายของหลงเฉินจะอ่อนพลังลงและไม่สามารถใช้วงแหวนแห่งเทพหรือกายศึกจตุดาราได้อีกก็ตามแต่เพียงแค่กายเนื้อของเขาก็แข็งแกร่งพอที่จะเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ยอดวิชาได้แล้วทว่าพลังวายุที่ถูกปล่อยออกมาจากนิ้วอย่างง่ายๆกลับสามารถทำให้เขาได้รับบาดเจ็บได้นั่นก็พอจะพิสูจน์ได้แล้วว่าพลังของเสวียโยเหนือกว่าที่เขาคาดเอาไว้มากมายนักถูกต้องข้าก็คือเสวียโยข้าได้ยินชื่อของเจ้ามานานแล้วแต่น่าเสียดายตอนนี้เจ้าอยู่ภายใต้คำสาปของพูดกลืนกินวิญญาณและอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอถึงที่สุดการฆ่าเจ้าคงจะน่าเบื่อเกินไปเสวียโยกล่าวถ้าเจ้าต้องการสู้กันอย่างเท่าเทียมเจ้าก็แค่ให้ยาถอนพิษกับข้าหลงเฉินกล่าวเสวียโยสายศีรษะและตอบกลับประการแรกพูดกลืนกินวิญญาณไม่ใช่พิษแต่เป็นคำสาปฉะนั้นมันไม่มียาถอนพิษการแก้มันนั้นง่ายมากแค่เจ้าต้องรอให้เวลาในการส่งผลของมันหมดลงไปพูดง่ายๆก็คือรอให้คำสาปหมดฤทธิ์แต่ถึงแม้ว่าคำสาปนี้จะไม่สามารถฆ่าชีวิตของเจ้าได้ทว่าผลของมันก็คงอยู่ได้ค่อนข้างยาวนานมันจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็7วันและข้าก็รอนานขนาดนั้นไม่ได้ประการที่สองแม้ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งแต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่จะมายืนอยู่ในระดับเดียวกับข้าได้ถึงแม้เจ้าจะอยู่ในสภาพที่พร้อมแต่เจ้าก็ไม่สามารถรับมือกับข้าได้มากเกิน10กระบวนท่าอย่างแน่นอนดังนั้นมันไม่คุ้มที่ข้าจะต้องรอคอยข้าต้องขอโทษที่ต้องบอกเจ้าว่าในสายตาข้าเจ้าก็ไม่ต่างจากสุนัขและเจ้าไม่ฆ่าอะไรทั้งนั้นเหตุผลเพียงข้อเดียวที่ทำให้เจ้ากู้ควรที่จะตายด้วยมือข้าก็คือเจ้าอยู่ในรายชื่ออันดับหนึ่งของบุคคลที่ฝ่ายอธรรมต้องสังหารเสวียโยยืนเอามือไพร่สีหน้าของเขาเรียบเฉยไม่เปลี่ยนแปลงน้ำเสียงของเขาหยิ่งยโสเป็นอย่างมากมันราวกับว่าเขาเป็นราชาที่กำลังพิพากษาข้ารับใช้ผู้ไร้ค่าไม่มีผิดแม้ว่าคำพูดของเขาจะดูรุนแรงไปบ้างทว่าหลงเฉินก็ไม่โกรธเลยแม้แต่น้อยนั่นก็เพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาโกรธคำสาปพูดกลืนกินวิญญาณทรงพลังยิ่งกว่าที่เขาคิดหลักการทำงานของมันคล้ายกับพิษตอนนี้มันกระจายไปในโลหิตกัดกินกระดูกและส่วนอื่นๆทั่วทั้งร่างกายของหลงเฉินแล้วเขาพยายามที่จะใช้พลังชีวิตจากมิติโกลาหลเพื่อรักษาแต่เขากลับพบว่ามันไม่เป็นผลตอนนี้ต้องบอกว่าหลงเฉินตกอยู่ในภาวะวิกฤตโดยแท้แล้วชายตรงหน้าเขาก็มีพลังที่น่าหวาดกลัวอย่างที่สุดหากหลงเฉินอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมเขาก็คงจะไม่เกรงกลัวชายผู้นี้แม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นทูตสวรรค์ขั้น3ที่แข็งแกร่งมากก็ตามแต่หลงเฉินก็มีความมั่นใจว่าถ้าหากเป็นคนในขอบเขตเดียวกันเขาไม่กลัวใครทั้งนั้นเสียใจด้วยแต่เวลาของข้ามีค่ามากข้าไม่มีเวลาจะมัวรอให้เจ้าตื่นกลัวหรือตื่นตระหนักกายเนื้อของเจ้าก็ไม่เลวนักฉะนั้นเอามาทำเป็นหุ่นเชิดของข้าก็คงจะดีไม่น้อยการได้เป็นหุ่นเชิดของข้าถือเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่เสวียโยยื่นมือตรงไปที่คอของหลงเฉินแม้ว่ามันจะเป็นแค่การเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆแต่มันกลับปิดกั้นทางหนีของหลงเฉินได้จนหมดสิ้น
จากการเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆเพียงเท่านี้ก็บ่งบอกถึงประสบการณ์ในการต่อสู้ของคนผู้นี้ได้เป็นอย่างดีแล้วการเคลื่อนไหวของเขาเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบและไม่เปิดช่องว่างใดเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าชื่อเสียงของเสวียโย่ไม่ได้มาเล่นๆเขาคือยอดฝีมือขนานแท้ที่ผ่านการต่อสู้มานับร้อยๆศึกทันใดนั้นดาบพิฆาตอาชาของหลงเฉินถูกดึงออกจากฝักและฟันเข้าไปที่ข้อมือของเสวียโย่ซึ่งตำแหน่งการฟันและจังหวะเวลาของหลงเฉินเองนั้นก็เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบเช่นกันต่อให้เสวียพยายามหลบเขาก็ไม่มีทางหลบพ้นจากรัศมีของคมดาบเล่มนี้ได้และถ้าเขายังดึงดันจะโจมตีแลกกันเขาจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการแลกครั้งนี้เหตุผลที่สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะเสวียโย่ไม่ยอมใช้อัครวิธีสวรรค์หรือแม้แต่พลังใดๆเพราะเขาต้องการสยบหลงเฉินด้วยทักษะเพียงอย่างเดียวเขายึดถือเกียรติของตัวเองอย่างมากแม้ว่าจะต้องฆ่าหลงเฉินเขาก็ยังไม่อยากที่จะสิ้นเปลืองแรงในการเรียกใช้พลังออกมาและเขาคิดว่าหลงเฉินในสภาพที่ไม่พร้อมนั้นไม่คู่ควรใดๆกับการเรียกใช้พลังของเขาเลยแม้แต่น้อยเสวียโย่ประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่คาดคิดว่าหลงเฉินจะมีทักษะด้านการใช้ดาบสูงถึงเพียงนี้เขาเองก็บอกได้ว่าการฟันครั้งนี้หลงเฉินไม่ได้ใช้พลังใดๆเช่นกันและหลงเฉินผู้นี้ก็ต้องการเอาชนะด้วยทักษะล้วนๆฝ่ามือของเสวียโย่งอกับเข้ามาเล็กน้อยและในตอนที่ข้อมือของเขาเกือบจะสัมผัสกับดาบเขาก็สะบัดมือและใช้นิ้วกระแทกเข้าไปที่สันดาบและดีดส่งมันไปอีกทิศทางหนึ่งเมื่อสกัดการโจมตีจากดาบของหลงเฉินได้แล้วฝ่ามือของเขาก็พุ่งตรงเข้าสู่คอของหลงเฉินต่อในทันทีทว่าในตอนที่เขาคิดว่าหลงเฉินคงจะไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนกระบวนท่าได้ทันแล้วดาบของหลงเฉินกลับยืมแรงส่งจากการดีดเมื่อสักครู่เพื่อฟันเข้าสู่ตำแหน่งคอของเสวียโย่เช่นกันฉากการต่อสู้ที่เกิดขึ้นนี้ทั้งเสวียวและหลงเฉินไม่ได้อาศัยสภาวะพลังหรือใช้พลังปราณใดๆทั้งสิ้นเสวียโย่ถึงกับตกตะลึงขึ้นมาเมื่อเขาตกเป็นฝ่ายที่ต้องถอยหลังกลับเพื่อหลบดาบของหลงเฉินทักษะการเคลื่อนไหวของเขาแปลกประหลาดเป็นอย่างมากเขาหลบดาบของหลงเฉินได้พอดิบพอดีโดยที่ปลายดาบของหลงเฉินเฉียดลำคอของเขาไปนิดเดียวเท่านั้นเขาตกตะลึงไม่น้อยเขาไม่คิดว่าการฟันของหลงเฉินจะเฉียบขาดได้ถึงเพียงนี้และทันทีที่เสวียโย่หลบมันได้หลงเฉินก็เปลี่ยนกระบวนท่าจากฟันเป็นแทงทันทีเสวียโย่ใช้ฝ่ามือกระแทกดาบของหลงเฉินด้วยพลังที่เหนือชั้นทำให้ดาบของหลงเฉินกระเด็นหลุดมือไปพร้อมกับแตกเป็นเสียงเสียงทันทีดาบพิฆาตอาชาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่มีความคมเป็นเลิศและมันก็คล้ายกับกระบี่ตรงที่ต้องพึ่งพาความเร็วและทักษะเสวียโย่กระแทกเข้าไปที่จุดที่อ่อนที่สุดของมันได้อย่างเฉียบขาดอย่างไรมันก็เป็นแค่อุปกรณ์ยอดวิชาระดับกลางฉะนั้นมันจึงแตกเป็นเสียงเสียงทันทีหลงเฉินถูกผลักให้ถอยหลังไปหลายก้าวผนังของถ้ำอยู่ไม่ห่างจากแผ่นหลังของเขามากนักแต่เขาก็มองไปที่เสวียโย่ด้วยสายตาเหยียดหยามเมื่อมองดูฝ่ามือของตัวเองเสวียวก็โกรธเคืองขึ้นมาหากมองในด้านของทักษะการใช้กระบวนท่าล้วนๆนั้นเขาแพ้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะถ้าหากในตอนท้ายเขาไม่ใช้พลังปราณออกมาเขาก็จะได้รับบาดเจ็บนั่นเป็นเรื่องที่น่าขายหน้าอย่างมากและเขาไม่อาจจะยอมรับมันได้เป็นอย่างที่เจ้าว่าจริงๆเจ้าต้านข้าได้ไม่ถึง10กระบวนท่าหลงเฉินแซยะยิ้มออกมาหลงเฉินยอมรับว่าเสวียโย่เป็นยอดฝีมือที่น่ากลัวอย่างแท้จริงแต่หากเป็นด้านประสบการณ์การต่อสู้แล้วไม่มีทางเหนือกว่าเขาได้ประสบการณ์การต่อสู้ของเขาสั่งสมมาจากสถานการณ์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนในชีวิตแม้แต่ฝ่ายอธรรมที่มีชื่อเสียงด้านความโหดเหี้ยมและชั่วร้ายหลงเฉินก็ไม่เชื่อว่าพวกเขาจะส่งสิทธิ์ของตัวเองไปพบเจอกับสถานการณ์วิกฤตครั้งแล้วครั้งเล่าและยังมีสิทธิ์ที่รอดชีวิตกลับมาได้ใครจะสนว่าคนเหล่านี้จะเป็นอัจฉริยะที่เก่งกาจเพียงใดในเมื่อหลงเฉินเองก็สังหารเหล่าอัจฉริยะมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเขาผ่านสิ่งต่างๆมามากกว่าคนอื่นๆอัจฉริยะที่เติบโตในป่าย่อมเหนือกว่าอัจฉริยะที่เติบโตในรั้วอยู่แล้วคำพูดของหลงเฉินถือเป็นการตบหน้าของเสวียโย่อย่างแรงก่อนหน้านี้เขาบอกว่าหลงเฉินจะไม่สามารถต้านเขาได้ถึงสี่บอกระบวนท่าแม้จะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่ตอนนี้หลงเฉินกลับสามารถบังคับให้เขาต้องใช้พลังปราณออกมาทั้งที่เพิ่งผ่านไปเพียง3กระบวนท่านี้ก็เรียกว่าพ่ายแพ้ได้อย่างเต็มปากแล้วหวังว่าเจ้าจะยังพูดเช่นนั้นได้ในตอนที่ข้าดึงวิญญาณของเจ้าออกมาสลัดเงื่อนวิญญาณอักขระสีเลือดจำนวนนับไม่ถ้วนเปล่งแสงออกมาจากมือของเสวียอากาศทั่วทั้งโถงทางเดินถ้ำเต็มไปด้วยอักขระของเขาแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวกดทับลงมาจนบรรยากาศเสมือนกำลังถูกบีบอัดดูไปแล้วนี่ก็คล้ายกับวิชามนตราที่เกี่ยวข้องกับมิติหัวใจของหลงเฉินเต้นรัวเป็นไปตามที่เขาคาดเอาไว้เสวียโย่ผู้นี้แข็งแกร่งสมคำร่ำลือเขาสามารถใช้พรับงอเกี่ยวกับมิติได้จริงๆแต่ทว่าเขาไม่มีเวลาจะมามัวตกตะลึงแล้วขณะที่อักขระเหล่านี้กำลังถูกบีบอัดบรรยากาศรอบๆตัวของหลงเฉินก็ถูกบีบอัดไปด้วยตอนนี้เขาไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วมังกรคู่พิฆาต
ในตอนนี้หลงเฉินอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอเป็นอย่างยิ่งความสามารถอย่างเดียวของเขาที่ไม่ได้รับผลกระทบจากคำสาปก็คือหัวหลงและเรยหลงโลเทวสวรรค์บาดาลเมื่อสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังของมังกรทั้งสองเสวียโยก็ทอแววตาแตกตื่นขึ้นมาทันทีเขาไม่ใช้พลังในการบีบอัดมิติอีกต่อไปโลสีโลหิตปรากฏตรงหน้าของเขาเกิดแรงปะทะที่รุนแรงจนสั่นสะเทือนไปถึงขุมนรกถ้ำทั้งถ้ำพังทลายลงมาในทันทีเมื่อฝุ่นจางหายไปแล้วเหล่ายอดฝีมือฝ่ายอธรรมทั้งหมดต่างก็ทอแววตาโง่งงออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ